สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนทำเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งกำลังฮิตในตอนนี้นะครับอันนี้คือเมนูเอราวัณหรือว่าเมนูโคโคนัทคราวนะครับทำยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเราเทอะโวคาโดแช่แข็ง100กรัมลงใส่ในโถปั่นนะครับแล้วก็ตามด้วยกล้วยหอม1ลูกเท่ากับ100กรัมลงใส่ในโถปั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยสับปะรด100กรัมนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยครีมมะพร้าวแบบไม่มีไขมัน75 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมแอลมอนด์แบบไม่มีไขมัน120 ml นะครับวันนี้เราใช้แก้ว16ออนซ์สำหรับเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยครีมเนยถั่วนะครับแบบไม่มีไขมันหรือไขมัน 0% นะครับเราใส่ไป1ช้อนชานะครับเมนูนี้สามารถทำตามแล้วไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนเมนูแบบหอมหวานเพื่อสุขภาพมากๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับคนรักสุขภาพนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผงสีฟ้าหรือว่าผงสาหร่ายนะครับใส่ลงไป1ช้อนชานะครับเพื่อให้สีเครื่องดื่มขึ้นหรือว่าเครื่องปั่นของเราสวยงามนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยเรานำไปปั่นได้เลยนะครับเมนูนี้สามารถทำตามได้นะครับหรือว่าสูตรนี้สามารถไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาปั่นให้สมูทหรือให้ละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งแก้วรอเลยนะครับเราใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไป60 ml นะครับเทลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผงสีฟ้าหรือว่าผงสาหร่ายนะครับใส่ลงไปปลายช้อนชานะครับเพื่อเราจะมาตกแต่งแก้วให้สวยงามให้มีสีสันนะครับเราเขย่าสักหน่อยนะครับแล้วก็หมุนแก้วไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสามารถทำตามและปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับหอมๆละมุนน่ากินมากๆเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เราเตรียมแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มเทได้เลยนะครับเทลงไปเลยครับสีสมูทตี้เราสีสวยมากๆเลยครับละมุนสมูทมากๆหอมน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้เทลงไปเลยครับเทลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูเอราวัณหรือว่าเมนูโคโคนัทคราวเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับสวยงามน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสามารถทำตามได้นะครับ